มันจะมีคนประเภทหนึ่งนะคะที่ชอบพูดกระแนะกระแหนคุณหรือชอบพูดดูถูกคุณเวลาที่คุณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าความคิดอะไรใหม่ๆหรือทำงานนั้นออกมาได้ดีคนประเภทนี้นะคะจะพูดจากระแนะกระแหนคุณประชดประชันคุณรวมถึงดับฝันคุณพูดให้คุณรู้สึกผิดพูดให้คุณรู้สึกท้อแท้คนประเภทนี้นะคุณต้องสงสารเขาให้มากๆสงสารเขาให้เยอะๆเพราะเขาทนไม่ไหวหรอกที่เห็นคุณได้ดีกว่าเขาทนไม่ไหวที่เห็นคุณได้ดีกว่าเขาจึงพยายามใช้คำพูดเหล่านั้นน่ะเพื่อดึงคุณกลับลงมาจุดเดิมอย่าถือสาเขาเลยค่ะให้มองเขาเป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโตเพราะถ้าคุณตอบโต้คุณจะตกไปอยู่ระดับเดียวกันกับเขาให้มองเขาเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตและปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตของคุณได้ไปต่อค่ะ